จาะ2สาเหตุหลักที่ทำให้ลำพูนออกสตาร์ทไม่สวยจมบวยท้ายตารางเล่าให้ฟังและวิเคราะห์ในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสๆเกรเน่กราโนล่าบาร์กลายเป็นงานออกสตาร์ทที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับทีมเจ้าบุญทุ่มน้องใหม่จากลีกรองอย่างลำพูนวอริเออร์นะครับหลังจากช่วงก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยแฟนบอลแล้วก็สื่อต่างยกว่าทัพราชันโคขาวนี่มีโอกาสสูงที่จะก้าวมาเป็นทีมโจ๊กเกอร์ไทยลีกนะฮะจากการเสริมทัพรวมถึงการดึงนักเตะคุณภาพแล้วก็ต่างชาติที่มีดีกรีเข้ามาสู่ทีมหลายคนสานต่อพร้อมกับได้ตัวของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนกุนซือระดับแชมป์ไทยลีกมาคุมครับทำให้เป้าหมายของลำพูนยังไงก็คงมองมากกว่าแค่รอดตกชั้นนะครับหรือต้องมองไปถึงการจบอันดับเลขตัวเดียวเลยด้วยซ้ำไปนะฮะแต่แล้วทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นตามที่คาดครับเพราะว่าหลังจากผ่านมา8นัดณวันนี้กลับกลายเป็นว่าตอนนี้มีแค่ลำพูนทีมเดียวนะครับที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยหล่นไปจมบ๊วยของตารางแล้วก็ช็อกแฟนบอลทั้งลีกซึ่งในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูกันครับว่า2สาเหตุที่ทำให้ราชันโคขาวไม่สามารถทะยานขึ้นมาสู่จุดที่ควรจะเป็นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยฮะสาเหตุแรกเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องของการบาดเจ็บของนักเตะก่อนนะครับไม่รู้ว่าปีชงหรือเปล่านักเตะไทยและเทศผลัดกันเจ็บตลอดเริ่มตั้งแต่เปิดซีซั่นก็ขาด3นักเตะตัวรุกนะครับตั้งแต่ทาเลสริม่าเจฟเฟรนซัวเลสแล้วก็มองลวินจนเหลือแนวรุกตัวหลักชุดเดิมจากที2คนเดียวนั่นคือแค่โฟแบร์อนันต์ยอดสังวานนะครับซึ่งโค้ชโอ่งก็ต้องฝืนใช้นักเตะใหม่ผลัดกันมาประกอบร่างนะครับร่วมกับโฟแบร์กับเจนลบอดีตลูกทีมชุดแชมป์ไทยลีกจาก BGซึ่งการขาดหายไปของ3แนวรุกตัวหลักเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายแค่เกมรุกนะครับกระทบไปยังตำแหน่งอื่นๆด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าลำพูนชุดนี้ก็แทบจะเป็นทีมชุดใหม่จากตอนที่อยู่ที2เลยทีเดียวนะฮะแกนหลักจากชุดเดิมที่ควรจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างน้อย 5-6 คนก็มีคู่เซนเตอร์อย่างวิทวินนะครับกับอารีซิโซโก้มีหม่องกับโฟแบร์ที่ช่วยกันสร้างเกมรุกริมเส้นทาเลสเจฟเฟรนสลับกันเป็นกองหน้าแต่พอเปิดซีซั่นไทยลีกมาเหลือเพียงแค่วิทวินอารีแล้วก็โฟแบร์ซึ่งเป็น3คนจากชุดก่อนนะครับจนในรายชื่อ11ตัวจริงมีนักเตะใหม่ไปแล้วถึง8คนจาก11คนซึ่งนั่นไม่ต่างกับการสร้างทีมใหม่ของลำพูนวอริเออร์เลยนะครับและสาเหตุสุดท้ายนะครับที่มีผลต่อฟอร์มการเล่นของลำพูนนอกจากอาการบาดเจ็บนั่นก็คือแผนการเล่นและแท็กติกของโค้ชโอ่งนะครับอย่างที่ทราบกันโค้ชโอ่งเป็นโค้ชที่ได้ฉายาเรื่องของเจ้าพ่อเกมรับคนหนึ่งในไทยลีกแผนเด็ดของโค้ชโอ่งคือ352ครับเน้นเกมรับใช้ผู้เล่นริมเส้นแค่2คนมีกองหน้า2คนคอยกดดันแนวรับคู่ต่อสู้จนสะเทือนไทยลีกมาแล้วสมัยใช้กับ BG แต่แผนเก่งที่พาลำพูนขึ้นมาเนี่ยเอาจริงๆมันคือ433นะครับที่ใช้เซนเตอร์2คนครับใช้กองหน้าเป้าคนเดียวและจุดเด่นอยู่ที่การมีปีก2ข้างอย่างมองรวินแล้วก็โฟแบร์อนันต์ยอดสังวานเป็นตัวชูโรงสร้างความอันตรายซึ่งถ้าว่ากันด้วยเรื่องของแผนการเล่นเนี่ยการที่มีทีมน้องใหม่ขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดด้วยระบบหลัง3เพื่อเน้นเกมรับเนี่ยโค้ชโอ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้ามองในมุมนึงเนี่ยธรรมชาติของนักเตะแกนหลักชุดนี้เนี่ยมาจากอีกแผนการเล่นหนึ่งต่างหากครับแล้วก็ต้องทำความรู้จักทั้งแผนแล้วก็เพื่อนร่วมทีมใหม่ไปพร้อมกันในช่วงเวลาที่นักเตะตัวแบกยังไม่กลับมาพร้อมกันทุกคนครับและการเปลี่ยนแปลงฉับพลันแบบนี้ต้องใช้เวลาอีกสักพักแน่ๆครับและวิธีที่ดูแล้วน่าจะช่วยให้ลำพูนกลับมาฟอร์มเก่งคืนมานะครับนั่นก็คือการอาจจะหาตรงการร่วมกันครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะกลับมาเล่นแผนเดิมที่คุ้นชินถนัดของนักเตะหรือเปล่าหรืออาจจะลองโยกมาเป็น 3-4-3 ลดกองหน้าลงมาเพื่อให้เกมริมเส้นที่เคยเป็นจุดเด่นกลับมานั่นเองส่วนอีกหนึ่งสาเหตุสุดท้ายที่อาจจะเป็นมุมมองส่วนตัวของผมเองเนี่ยนั่นคือการออกสตาร์ทด้วยการที่ลำพูนวอริเออร์ไม่ได้ใช้สนามในบ้านอย่างแม่กวงสเตเดียมครับการเล่นสนาม700ปีที่เชียงใหม่ต้องยอมรับนะครับไม่ต่างอะไรกับการเล่นสนามกลางเพราะฉะนั้นแปลว่าตลอด8นัดก็เหมือนกับการที่ลำพูนวอริเออร์เล่นเกมเยือนเกือบทั้งหมดนั่นเองครับฟังกันมาจนถึงจนจบคลิปเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงจะแฟนลำพูนหรือไม่ใช่ลองเลื่อนมาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันหน่อยแล้วก็คุณคิดว่าลำพูนวอริเออร์จะกลับมาได้หรือไม่และนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้ครับ